บาลตัดสินเราก็มีระบบ fast track ในส่วนนี้อยู่แล้วคือคนไข้ที่มาตรวจรักษาเนี่ยจนกลับบ้านได้รับยานั้นไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับในการที่เข้ามาตรวจมีทั้งเป็น one stop service ทั้งหมดเข้ามาตรวจเสร็จแล้วได้รับผลเสร็จแล้วในหนึ่งชั่วโมงมีการเอ็กซเรย์พบแพทย์รับยาแล้วก็กลับบ้านโรงพยาบาลขนาดใหญ่แบบนี้ตามสิทธิ์ก็ยังมีระบบที่ดีในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่เข้าระบบสากล ISTC ของโครงการวัณโรคป่วยวัณโรคแบบนี้นะคะและมีการจัดเป็นมื้อทุกวันระดับการถ่ายโชว์อยู่เราจะไปดูห้องปฏิบัติการห้องแบบนะคะเรามีเครื่องตรวจสมัยใหม่ซึ่งเครื่องตรวจเนี่ยเราเรียกว่าจีนเอ็กซ์เพิร์ตนะคะเปิดมีสิ่งเขาเรียก4โมดูลเราใส่เสมหะคนไข้เข้าไปนะคะใส่เข้าไปเฉยๆแล้วก็รอแค่2ชั่วโมงแล้วอันนี้นะคะก็สามารถที่จะตรวจการดื้อยาหรือไฟแฟบิซินดีซิสแล้วก็มีเทนคันเลอร์ตรวจได้ไปถึงเซคันด์ไลน์โรงพยาบาลในเครือสำนักการแพทย์ทุกแห่งเรามีระบบที่ดีอย่างนี้ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่อันดับหนึ่งของในส่วนภูมิภาคนะคะคลินิกวัณโรคเนี่ยเขาแยกออกมาเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากวันนี้เราท่านผู้ในการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะคะซึ่งท่านผู้ในการก็เป็นมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนในงานวัณโรคแต่ตอนนี้เราจะเดินดูข้างในก่อนนะคะเชิญเลยค่ะน้องพยาบาลค่ะห้องนี้เป็นห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์นะคือความดันลบผู้ป่วยที่จะสงสัยวัณโรคเขาจะนั่งรอคุณหมออยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ปะปนกับผู้ป่วยข้างหน้าที่นี่เขาตรวจเสมหะแบบไหนบ้างที่ที่คัดกรองคือสบู่ AFD ก่อนอันดับแรกค่ะแล้วก็ส่งคัลเจอร์แล้วก็ส่งเอ็กเปิร์ตไหมโมเลกุลาร์เทสส่งแล้วก็ส่งเบื้องต้นได้เลยอ๋อส่งโมเลกุลาร์เทสส่งเอ็กเปิร์ตได้เลยด้วยเห็นไหมคะว่าการตรวจของเราก็ทันสมัยอ๋อคะแนนแสดงว่ามาถึงแพทย์ทุกผลทุกอย่างเรียบร้อยใช่ค่ะผลยอดเยี่ยมมากอ๋อผลทั้งเอ็กซเรย์ปอดทั้งผลสเมียร์ผลเอ็กซ์เพิร์ตภายในวันเดียวกัน2ชั่วโมงปุ๊บมันจะอ่านผลเลยว่า bacteriology positive และ rifampicin resistant หรือไม่บวกหรือลบแล้วก็อ่านไรแฟมให้นี่แหละค่ะเขาที่เรียกว่านโยบายที่การตรวจหาวัณโรคดื้อยาที่ทำให้ประเทศไทยหลุดออกจาก MDR คนทำงานสบายใจเพราะว่ามันปลอดภัยมันไบโอเซฟตี้ในตัวมันเองนะไม่ต้องไปหยอดทำนู่นทำนี่ในส่วนเรื่องของยาวัณโรคนะครับเราก็ได้สนับสนุนมาจากส่วนกลางนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวัณโรคสบายอกสบายใจได้ครับว่าท่านจะได้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ราคาไม่แพงนะแล้วก็สามารถที่จะกระจายได้อย่างต่อเนื่องทั้งประเทศท่านจะไม่ขาดยาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลอันดับ1ในจังหวัดเชียงรายแล้วเป็นอันดับ2ในภาคเหนือนะคะในภาคเหนือเขตสุขภาพที่1มีระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างไรคะถ้าเรื่องของการรักษาเนี่ยก็คือทีมงานเนี่ยเรามีทีมที่ถือว่าเป็น expertise นะครับมีความเชี่ยวชาญมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การจัดระบบการรักษาเนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดูแลวัณโรคโดยเฉพาะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญนี่สุดยอดเลยค่ะจริงๆก็ขอบคุณกองวัณโรคค่ะที่ช่วง5ปีหลังเนี่ยเชื่อว่างานวัณโรคดีขึ้นนะคะผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์นั่นแหละค่ะอันนี้เป็นแบบคัดกรองของผู้ป่วยวัณโรคนะคะก็คือว่าหลังจากที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับการคัดกรองด้วยอาการทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเกณฑ์ตามนี้ก็จะได้รับการเอ็กซเรย์ทันทีเห็นไหมคะเห็นว่าคนไข้ไม่ต้องไปรวมกับพี่ใหญ่เขามีห้องยารักปอดโดยตรงเลยแล้วก็แม้กระทั่งวัณโรคในเด็กยาทุกอย่างถ้าคนไข้เป็นโรคลวกต่างๆเนี่ยก็จะรับณจุดเดียวยาถ้าเป็นคนไข้วัณโรคเราก็จะมีการจัดยาที่เป็นลักษณะยาDaily Packet ให้ยาเป็นชุดหนึ่งก็จะกินวันละซองก่อนนอนคือส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มตั้งแต่การสกรีนผู้ป่วยนะครับตั้งแต่เข้ามาถึงที่ OPD ผมก็ปกติก็เราจะมีการสกรีนจากการสร้างประวัติแล้วถ้าสมมติว่ามีอาการไอเลือดลายเกิน2สัปดาห์หนักมากมีไข้ก็จะแยกผู้ป่วยไปต่างหากไม่ให้มาในบริเวณ OPD นะครับ
จะมีโซนต่างแล้วก็มีการคัดกรองเชื้อเชื้อในทุกรายเชื้อในทุกรายโอ้เยี่ยมมากนี่ย้ำชัดเจนเลยว่ากลุ่มเสี่ยงเราเนี้ยเชื้อในทุกรายเลยไหมคะเบื้องต้นก็คือถ้าสงสัยว่าเป็นวัณโรคก็คือถ้าผ่านจากตรงนี้ไปก็คือไปที่ AI จะส่งสปูตุ้มก่อนแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์ค่ะโดยที่ปั๊มตาแล้วก็ติดหัวมุมถ้าวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคแล้วคุณหมอ AI ก็จะดูเลยถ้าเป็นวัณโรคคุณจะส่งต่อคลินิกวัณโรคค่ะมูลนิธินี้ที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคอย่างไรบ้างคะเช่นอย่างเมื่อกี้ที่ได้คุยกันให้ค่าสนับสนุนการเดินทางค่ารถใช่ไหมคะค่ะก็คือก็ความเป็นมาก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเก็บข้อมูลวิจัยลงในพื้นที่แล้วก็จะเห็นเลยเจอคนไข้ยากจนลำบากมากเมื่อก่อนก็ควักเงินส่วนตัวเงินเดือนอันน้อยนิดช่วยค่าข้าวค่าน้ำอะไรไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็ไม่ไหวก็เลยจะตั้งออกมาเป็นกองทุนศูนย์ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยวัณโรคกองทุนเนี่ยตอนแรกก็เราก็ระดมกันเองกับคนที่รู้จักหลังๆมามันเพื่อให้ความยั่งยืนก็เลยไปจัดตั้งเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มสตรีอาสาปราบวัณโรคจังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากเขาระดมทุนแล้วก็คือไปให้แจกฟังนะครับไปเยี่ยมบ้านจะเห็นว่าภาคเอกชนของมูลนิธิวิจัยวัณโรคเชียงรายเนี่ยช่วยคนไข้วัณโรคเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะคะตอนนี้ทุกอย่างงานวัณโรคเนี่ยเราได้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่เราเรียกว่ากองทุนโลกก็ไม่ได้มากนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะพวกเราคือคนวัณโรคเราก็พยายามช่วยกันเพื่อที่คนไทยเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจวันนี้เราเลยมาที่ตรงนี้นะคะเพราะมิติของ NGO ที่ดีที่เขาช่วยวัณโรคจริงๆยาอย่างน้อย68เดือนแล้วต้องกินยาร่วมด้วยอีก2ปีแล้วโอกาสหายขาดแค่ครึ่งเดียวแต่ตอนนี้ที่คุณหมอบอกแล้วเห็นไหมคะซึ่งโรงพยาบาลระยองก็รับไกด์ไลน์แนวทางจากโปรแกรมผู้ป่วยวัณโรคทั้งประเทศแล้วก็ทั้ง WHO นะคะขอย้ำแล้วว่ามีสูตรยาระยะสั้นแต่กินไม่มีฉีด9เดือนแต่ถ้าบางคนกินไม่ได้9เดือนก็มีสูตรยาระยะยาวหน่อยก็คือ20เดือนนะแต่ยังอยู่ในรูปแบบกินไม่มีฉีดเลยนะคะนี่ต้องขอบคุณมากเลย